สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปาร์ตี้เกมวันนี้จะมาแนะนำการออกไอเทมรูน้ำพลังแฝงของเทลอัสนาร์ดโดยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดดีฟ็อกเอ็นนะครับตัวนี้ใช้อะไรบ้างนั้นไปดูกันได้เลยครับหน้าที่หลักของเทลอัสนาร์ดครับคือการสาวให้ยับเน้นความโจมตีเน้นคีหนักๆเพื่อให้ศัตรูตายเร็วที่สุดครับผมชิ้นแรกครับใช้เป็นเท้าตีไวครับวอลบูทเพิ่มความโจมตี 25% ทำให้เทลอัสนาร์ดสาวธนูได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับชิ้นที่2ครับมาใส่คีต้องมาให้เต็มครับผมเป็นคลีทองครับคลิฟซันติบวกโจมตี90บวกโอกาสคริติคอล 25% และมีสกิลติดตัวคือเมื่อติดคีครับจะแรงขึ้นอีก 50% ทำให้การเขี่ยของเทวานัทเนี่ยแรงมากๆเลยชิ้นถัดไปครับใช้เป็นโบออฟสลอตเตอร์ครับผมบวกโจมตี90หน่วยบวกโอกาสคริติ 15% มีดูดเลือดแล้วถ้าเกิดโดนศัตรูบุกเข้ามาหรือเลือดใกล้หมดนะครับใช้สกิลของโบออฟสลอตเตอร์ได้คือบัตเทิร์สกดใช้ปุ๊บดูดเลือดเพิ่มขึ้น 90% เป็นเวลา3วีครับผมเอาไว้ยิงแรกได้สบายเลยครับชิ้นที่3ชิ้นที่4ครับออกมาเป็นสลิปสติงครับบวกคนจะตี 35% บวกอัตราคริติคอล 25% บวกคนจะตี 7% และเมื่อติดคีย์ครับจะมีต้านทานสถานะ 35% เป็นเวลา2วีก็เหมือนกับการที่เราออกเป็นท็อกกันเวทนั่นแหละครับต้านทานสถานะทำให้เฮวานะเนี่ยหลุดจากสตันสโลว์ได้ไวขึ้น3ชิ้นนี้ครับบวกคีย์รวมกันฮะอันนี้25อันนี้15อันนี้อีก25รวมกันเป็น 65% ครับผมบวกกับพวกรูนที่มีฮะมันจะอยู่ที่ประมาณ 70-80% เนี่ยทำให้เรายิงคีแทบจะทุกดอกอยู่แล้วครับ 4-5 ดอกมันจะไม่คีสักดอกนะครับทำให้ยิงแรงมากๆชิ้นที่5ครับออกมาเป็นคิวอมตะเดสซิเกิลครับบวกโจมตี60หน่วยลดคูลดาวน์ 5% แล้วเมื่อใกล้ตายครับจะเป็นอมตะ1วิทำไมใช้เป็นเดสซิเกิลทำไมไม่ใช้เป็นก่อเกิดล่ะเพราะว่าเวลาติดเดสติเกิลเนี่ยครับเรายังยิงต่อได้1วิของเทลอานาเนี่ยยิงได้อีก 2-3 นัดถ้าเร็วพอนะฮะผลคือพอเราใกล้ตายปุ๊บติดเดสติเกิลเหมือนอมตะได้ยิงไปทำให้เราสามารถฆ่าศัตรูได้ตอนที่เราติดอมตะนะครับแต่ถ้าเป็นก่อเกิดเนี่ยเราจะลงไปนอนกองรอฟื้นคืนชีพผมทำให้เดสติเกิลเนี่ยทั้งเม็ดรวมได้สูงกว่าชิ้นที่6ครับออกมาเป็นมูรามาสาครับเวลาเจอเทลอานาเนี่ยครับแก้ทางง่ายคือออกเกาะเยอะๆทำให้ยิงไม่เข้าแต่พอมีมูรามาสาปุ๊บบวกจะมี75หน่วยลดคูณราว 10% และมีจอกกอด 45% ทำให้การยิงตัวนั้นหนาง่ายยิ่งขึ้นนะผม6ชิ้นของเทลอานาสก็ตามนี้เลยรูนของเทลอานาสเน้นเพิ่มเรื่องของความแรงคริติคอลกับความเร็วโจมตีเป็นหลักนะครับสีแดงครับใช้เป็นลัมเพจครับ10ชิ้นเพิ่มอัตราคริติคอลและความเสียหายคริติคอลสีม่วงครับใช้เป็นสปีดิต10ชิ้นครับเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่และความเร็วโจมตีสีเขียวเน้นจอกเกาะครับใช้เป็นดราก้อนคอร์10ชิ้นเพิ่มพลังโจมตีและจอกพลังแฝงของเทลอานาใช้เป็นสายสีเหลืองครับช่องแรกครับเลือกได้2อย่างระหว่างมานาในฟิลที่ทำให้เราใช้สกิลหรือโจมตีโดนฮีโร่ศัตรูเนี่ยและได้ฟื้นฟูมานาเพิ่มขึ้นทำให้เทลอานานะครับใช้สกิลกดเลนได้ดียิ่งขึ้นหรืออันที่2ครับจะเป็นสกิลเบียดนะผมกดอันติได้ถี่ยิ่งขึ้นเพราะว่าสกิลนี้เนี่ยจะลดคูลดาวน์อันติเมทลง 10% ครับช่องที่2ครับจะเป็นโฮลี่เวอร์ดิกได้รับจอกเกาะเพิ่มขึ้นทำให้เทวนาทยิงแรงยิ่งขึ้นนะครับข้อสุดท้ายครับที่เป็นสเก็ตโปรเทคชั่นครับเมื่อโดนดาเมจหนักๆเนี่ยจะมีโล่เด้งขึ้นมาทำให้เราได้รับโบนัสเกาะเทวนาทที่โดนลุมโดนโจมตีหนักๆครับพอเกาะได้ปุ๊บเนี่ยทำให้การเซฟชีวิตเป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้นครับใช้เป็นพลังแฝงหลักเลยอันนี้ถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ปลารักด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย